มาดูข้อต่อไปนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าชายคนหนึ่งมวล50กิโลกรัมยืนบนเครื่องชั่งที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องชั่งจะอ่านค่าออกมาได้เท่าไหร่โจทย์ข้อนี้น้องก็อาจจะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนชายคนนี้ครับอยู่บนเครื่องชั่งที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเท่าไหร่ครับด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคก็คือการที่ชายคนนี้ครับอยู่บนเครื่องชั่งที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง2เมตร per second square เนี่ยแสดงว่าชายคนนี้ก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2เมตร per second square ด้วยถูกใช่ป่ะครับดังนั้นชายคนนี้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2เมตร per second square การที่ชายคนนี้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2เมตร per second square เนี่ยก็เอามาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแตกแรงให้ครบให้ได้แหละตรงเนี้ยครับชายคนเนี้ยมีน้ำหนักใช่ป่ะเราจะแตกแรงเราจะเขียนแรงใส่แรงของแรงต่างๆครับที่กระทำต่อชายคนนี้อันแรกเลยคือแรงที่โลกดูดชายคนนี้ก็คือน้ำหนักของชายคนนี้อันที่สองเลยก็คือแรงปฏิกิริยาครับที่ลิฟต์กระทำต่อชายคนนี้ที่เครื่องชั่งกระทำต่อชายคนนี้โอเคนะมีแรงอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วก็มีแค่สองแรงถูกใช่ป่ะก็ใส่สูตรเลยครับซิกมา F เท่ากับ MA เนื่องจากว่าความเร่งครับไปทางด้านบนน้องจึงต้องเอา N ขึ้นก่อนโอเคนะเพราะว่า N ต้องมากกว่า MG เพราะมันได้ A เป็นค่าบวกทางด้านนี้ถ้าน้องเอา MG ขึ้นก่อนครับน้องต้องเอา A เป็นลบแต่เพื่อความง่ายพี่จะเอา N ลบ MG N บวกด้วยลบ MGเท่ากับ MA ซึ่ง A ตรงเนี้ยเป็นบวกเป็น2ก็ทำได้แล้วน้องก็ย้าย MG ไปอีกฝั่งครับก็เป็น 2M บวก MG G เป็น10ใช่ป่ะครับก็เป็น 12M เท่ากับ N และชายคนนี้มีมวลเท่าไหร่ครับมีมวล50กิโลมีมวล50กิโลกรัมดังนั้นเครื่องชั่งเนี่ยครับจะชั่งชายคนเนี้ยหนัก600นิวตันนั่นเองหรือ60กิโลกรัมโอเคก็ตรงเนี้ยครับเป็นโจทย์ข้อที่มีความเร่งมาเกี่ยวข้องในแนวดิ่งหรืออาจจะเป็นโจทย์ในลักษณะของลิฟต์ชั่งน้ำหนักในลิฟต์ก็คือลิฟต์เนี่ยครับมันจะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นลงใช่ป่ะการชั่งน้ำหนักในลิฟต์เนี่ยก็ได้น้ำหนักที่แตกต่างจากการชั่งปกติก็คิดในตามลักษณะนี้มองที่ตัวคนแล้วก็วิเคราะห์ครับว่ามีแรงอะไรบ้างใส่ให้ครบแล้วก็เอามาเข้าสูตรซิกมา F เท่ากับ MA ก็จะได้น้ำหนักของลิฟต์ก็คือน้ำหนักที่ลิฟต์ดันคนคนนี้จริงๆอะครับไอตัว N เนี่ยมันคือแรงที่เครื่องชั่งกระทำต่อชายคนนี้ใช่ป่ะครับมันนะครับไอแรงที่เครื่องชั่งกระทำต่อชายคนเนี้ยมันเป็นรีแอคชั่นครับเป็นรีแอคชั่นของแรงที่ชายคนนี้เหยียบเครื่องชั่งแรงที่ชายคนนี้เหยียบเครื่องชั่งคืออะไรครับคือน้ำหนักที่วัดได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยการหาค่า N เนี่ยก็คือแรงที่เครื่องชั่งกระทำต่อชายคนนี้เนี่ยจึงเป็นการหาน้ำหนักที่วัดได้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยแรงที่เครื่องชั่งกระทำต่อชายคนนี้เป็นรีแอคชั่นของแรงที่ชายคนนี้เหยียบเครื่องชั่งโอเคป่ะจึงเป็น
การหาน้ำหนักด้วยเพื่อความเข้าใจครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างการแตกฟรีบอดี้ไดแกรมในเคสต่อไปเช่นชั่งน้ำหนักในลิฟต์ชั่งน้ำหนักในลิฟต์แต่ว่าลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ลงก็คือมีลิฟต์มีเครื่องชั่งตรงนี้คือเครื่องชั่งนะครับแต่ว่าลิฟต์เคลื่อนที่ลงอย่างเนี้ยก็แตกแรงครับว่าก็แตกแรงเหมือนเดิมก็คือดูที่ชายคนเนี้ยมีแรงอะไรทำการทำกับชายคนนี้บ้างก็มีน้ำหนักของเขากับแรงที่ลิฟต์แรงที่ตั้งฉากกับชายคนเนี้ยที่เครื่องชั่งกระทำต่อชายคนนี้ก็แตกแรงครับซิกมา F เท่ากับ MA แต่ว่าเขาเนี่ยเราต้องเอา MG ขึ้นก่อนเพราะว่า A เป็นบวกทางด้านนี้ถูกป่ะครับ A เป็นบวกทางด้านนี้น้องต้องเอา MG ขึ้นก่อนน้องก็แตกแรง MG ลบ N เท่ากับ MA โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรครับถ้าน้องอยากเอา N ขึ้นก่อนล่ะคำถามคือถ้าน้องอยากเอา N ขึ้นก่อนเนี่ยถ้าน้องอยากเอา N ขึ้นก่อนน้องก็ต้องแตกใช้สมการนี้ครับ n ลบ mg เท่ากับ m แต่ว่าตรงเนี้ยน้องต้องใช้ค่าลบคือลบ a ซึ่งพี่ไม่แนะนำเพราะว่ามันจะทำให้น้องยิ่งงงโอเคนะไอเรื่องการเคลื่อนที่ในลิฟต์เนี่ยครับมันก็เป็นโจทย์ในลักษณะเดียวกับลิงไต่เชือกซึ่งเป็นโจทย์ยอดฮิตในสมัยก่อนการที่ลิงไต่เชือกเนี่ยเขียนฟีเวอร์ดิอะแกรมก็ตามเนี่ยครับก็มีเชือกแล้วก็มีลิงเกาะเนี่ยแล้วลิงก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งครับการที่ลิงเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเนี่ยก็ลองใส่แรงที่กระทำต่อลิงดูครับ1ก็คือแรงตึงเชือก2ก็คือน้ำหนักของลิงก็คิดเหมือนกันครับซิกมา F เท่ากับ MA ลิงมันเคลื่อนที่ขึ้นใช่ป่ะก็เอา T ขึ้นหน้าลบ MG เท่ากับ MA ส่วนถ้าลิงมันเคลื่อนที่ลงล่ะถ้าลิงมันเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่เป็นค่าลบเนี่ยความเร่งลงเนี่ยก็แตกแรงใส่มันก็คือ mg กับ t ก็ซิกมา f เท่ากับ ma ครับก็ใส่ไปแต่ว่าน้องต้องเอา mg ขึ้นหน้า mg ลบ t เท่ากับ ma ก็ตามเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันคีคล้ายๆกันเลยใช่ป่ะให้น้องจับหลักให้ได้แล้วมันก็จะง่ายโอเคนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากก็ตอบว่าเครื่องช่างจะอ่านค่าออกมาได้เท่าไหร่ปกติเครื่องช่างอ่านออกมาเป็นกิโลใช่ป่ะครับดังนั้นเราตอบเป็นหน่วยกิโลกรัมดีกว่าก็คือ60กิโลกรัมนั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่า